การรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดการงานนะครับให้แก่เราเนี่ยครับมันเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อให้เราเนี่ยได้ค้นหาตัวเองว่าเรามีความสามารถอย่างไรนะครับที่เหมาะสมกับการงานที่พระองค์ได้ส่งมอบให้รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนกะรีมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซึ่งทางโครงการอบรมผู้ใจอิสลามที่สันติชนจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่ติดตามเพจของโครงการแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปที่กำลังศึกษาหาทางนำในการดำเนินชีวิตนะครับเราตั้งชื่อซีรีส์เรื่องนี้ว่ารู้จักพระเจ้าก็รู้จักตัวเองก็เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมาอยู่โลกนี้แล้วเนี่ยรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดแต่ไม่รู้จักอยู่สองสิ่งนะครับนั่นก็คือรู้จักพระเจ้าแล้วก็รู้จักตัวเองรู้จักอย่างอื่นรู้จักหมดแต่ว่าไม่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างแล้วก็ไม่รู้จักตัวเองในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างเมื่อไม่รู้จักตัวเองนะครับก็วางตัวบนโลกนี้ไม่ถูกนะครับแล้วก็ถ้าตั้งตัวเป็นพระเจ้าก็จะยิ่งเกิดความโกลาหลขึ้นเพราะถ้าหากว่าแค่คนสองคนตั้งตัวเป็นพระเจ้าแล้วแข่งขันกันแย่งอำนาจโลกนี้ก็วุ่นวายนะครับอย่าว่าแต่หลายๆคนเลยเอาแค่สองคนนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวพระองค์ยังเป็นผู้ที่ทรงสร้างสำให้มนุษย์เนี่ยเป็นรูปร่างแล้วก็วิวัฒนาการต่างๆในการสร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็ได้บอกเอาไว้ทั้งในคัมภีร์กุรอานแล้วก็บอกถึงวิธีการสร้างด้วยนะครับถึงแม้ว่าในคัมภีร์กุรอานบางตอนอาจจะไม่ได้บอกในรายละเอียดแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นผู้ที่พระองค์ส่งมาเพื่อจะอธิบายรายละเอียดในการสร้างของพระองค์นะครับให้ได้รู้ว่าในตอนหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยได้บอกให้เราได้รู้ว่าวิธีการที่พวกท่านแต่ละคนถูกสร้างมาก็คือท่านได้ถูกรวมเข้าไว้ในรังไข่ของแม่เป็นเวลา40วันในตอนที่เป็นเชื้ออสุจิหลังจากนั้นในระยะเวลาเท่าๆกันก็เป็นก้อนเลือดและหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเนื้อในเวลาเท่าๆกันหลังจากนั้นมาลาอิกะฮ์องค์หนึ่งจะถูกส่งมาเป่าวิญญาณเข้าไปในท่านและมีหน้าที่ทำตามคำบัญชา10ประการนั่นคือกำหนดปัจจัยยังชีพของท่านช่วงอายุของท่านการงานของท่านและท่านจะทุกข์หรือสุขนี่เป็นรายละเอียดที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับได้มาขยายอธิบายรายละเอียดในเรื่องการสร้างมนุษย์ที่เราได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานจากคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาจากอสุจินะครับไปผสมกับไข่ในครรภ์ของมารดาแล้วก็กลายเป็นก้อนเลือดนะครับแล้วก็พออายุได้สัก120วันนะครับตามคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ก็ได้ส่งวิญญาณมานั่นหมายความว่าตอนที่มนุษย์เป็นอสุจิอยู่นะครับแม้จะเคลื่อนที่ได้แต่ยังไม่มีวิญญาณยังเป็นก้อนเลือดอยู่ก็ยังไม่มีวิญญาณแต่พอเป็นก้อนเนื้อแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ส่งวิญญาณมาโดยให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยได้นำมานะครับวิญญาณเมื่อเข้าไปผสมกับก้อนเลือดก็กลายเป็นตัวตนนะครับมีเนื้อหนังมังสามีกระดูกและพัฒนาออกเป็นตัวตนขึ้นมาในช่วงที่วิญญาณถูกเป่าเข้าไปในก้อนเนื้อนะครับก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ได้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นั่นหมายความว่ามนุษย์แต่ละคนนะครับถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเพศนะครับในเรื่องของรูปร่างอะไรต่างๆอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดเอาไว้แล้วดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกเอาไว้นะครับว่ามาลาอิกะฮ์มีหน้าที่ตามคำบัญชา10ประการนั่นคือกำหนดปัจจัยอย่างชีพหมายความว่ามนุษย์ทุกคนที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยนะครับได้รับปัจจัยอย่างชีพที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงเตรียมเอาไว้แล้วนะครับอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนะครับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีแขนมีขาอย่างเช่นไส้เดือนหรือหอยก็แล้วแต่นะครับมันไม่มีมือไม่มีเท้าไม่มีการศึกษาอัลลอฮ์ก็เตรียมปัจจัยเอาไว้ให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับได้รับปัจจัยอย่างชีพจะมากหรือน้อยก็เป็นสิทธิของพระองค์ที่จะมอบให้แก่ใครนะครับแล้วก็ช่วงอายุนะครับมนุษย์แต่ละคนอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดอายุเอาไว้ให้นะครับจึงไม่มีใครรู้นะครับว่าจะมีอายุอยู่บนโลกใบนี้นานเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าจะตายเมื่อไหร่นะครับและประการถัดไปก็คือการงานของท่านแต่ละคนอัลลอฮ์ประทานความสามารถให้แก่แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้ร่วมกัน
ในการสรรสร้างสังคมเพราะนั้นอัลลอฮ์ก็ได้สร้างความแตกต่างให้การรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดการงานนะครับให้แก่เราเนี่ยครับมันเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อให้เราเนี่ยได้ค้นหาตัวเองว่าเรามีความสามารถอย่างไรนะครับที่เหมาะสมกับการงานที่พระองค์ได้ส่งมอบให้เพราะนั้นค้นคว้าหาตัวเองหาความสามารถของตัวเองนะครับแล้วก็ทำไปตามความสามารถที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เรื่องของทุกเรื่องของสุขนะครับทุกคนก็มีเหมือนกันอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาไว้แล้วนี่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกเรานะครับในเรื่องของการสร้างของพระองค์ผ่านทางนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคิดว่าสิ่งที่ได้กล่าวมานะครับคงจะเป็นความรู้แก่ท่านผู้ติดตามบ้างไม่มากก็น้อยในการที่จะรู้จักตัวเองรู้จักอัลลอฮ์ซึ่งจะทำให้เรามีความศรัทธาในพระองค์มากขึ้นและยอมจำนนต่อพระองค์มากขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วอินชาอัลเลาะห์วันถัดไปเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้อีกครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ